สวัสดีครับนี่คือ Oppo A92 นะครับเน้นบอดี้สวยสเปคครบครันกล้องชัดในราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับมากับหน้าจอ IPS 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ซึ่งเกรดจอเนี่ยจะคนละตัวกับ A91 นะครับแต่การใช้งานทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะกล้องหน้าเนี่ยมากับความละเอียดที่16ล้านพิกเซลเป็นแบบ Punch Display นะครับเวลาการแสดงผลเล่นเกมดูหนังผมว่ามันโอเคนะไม่เกะกะสายตานะครับขอบเนี่ยค่อนข้างบางทีเดียวจุดสแกนนิ้วอยู่ปุ่มเดียวกับ Power นะครับสะดวกการใช้งานมากๆนะครับเทียบกับสแกนนิ้วด้านหลังนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น Type-C ครับหูฟัง 3.5 ก็มีครบแถมลำโพงยังเป็นสเตอริโอคู่ด้วยคืออันนี้ดีมากๆนะครับสำหรับสายเอนเตอร์เทนนะครับฝาหลังเป็นอะคริลิกซึ่งมีการเล่นลายลวดลายเนี่ยที่โดดเด่นมากๆนะครับโอ้มันสวยจริงๆนะอันนี้จะเป็นสีออกดำแกมน้ำเงินนะครับผมว่ามันโดดเด่นมากครับแล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะอย่างสีเข้มๆแบบนี้แล้วก็สีล่าสุดจะเป็นออโรราโพโพมั้งนะครับแล้วก็กล้องที่48ล้านพิกเซลการใช้งานเนี่ยเหมือนกับ Oppo ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมากับ Color OS เวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน7นะครับการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายนะครับทำงานเร็วครับแล้วก็ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันต่างๆเยอะมากๆครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่พรีโหลดมาค่อนข้างหลากหลายนะครับสามารถโหลดได้จากแอปมาร์เก็ตของ Oppo เองหรือผ่าน Play Store ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเลือกจะลงทางไหนก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งคู่แหละนะแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายครับเป็นแอปพรีโหลดอย่างอันนี้จะเป็นไฟล์แมเนเจอร์หรือมีฟีเจอร์เด่นอย่างตัวนี้ครับเป็นมิวสิกพาร์ตี้นะครับสามารถเชื่อมหลายๆเครื่องเป็นวงแลนได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นตัวคล้ายๆเสียงเพลงหรือตัวเมดิเทชันนะครับไว้ทำสมาธิหรือทำจิตใจให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในรุ่นแพงๆเหมือนกันก็นำมาใส่ใน Oppo A92 ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีเกมเซ็นเตอร์ครับแล้วก็เป็นมาร์เก็ตที่รวมเกมนะครับแล้วก็มีตัวเกมสเปซที่เป็นตัวออปติมิซ์นะครับแล้วก็พวกป้องกันเวลาแบบโทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำการบล็อกหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้คุณเสียอรรถรสในการเล่นเกมนะครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นอย่างตัวสกรีนช็อตนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยมากนะเวลาเราใช้สามมือปาดปุ๊บมามันจะทำการแคปหน้าจอนะครับอัตโนมัติเลยก็จะมีเป็นเกสเจอร์แบบเนี้ยหลายๆอย่างนะครับก็คือสะดวกมากนะแค่ปาดมาแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าปาดขึ้นมันจะเป็น multitasking นะครับนี่เป็นแบบนี้ครับก็สามารถแบ่ง2หน้าจอได้เปิด Face ช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งอาจจะเปิดแชทหรือเปิด YouTube ดูก็ได้นะครับก็เรื่องแอปเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ทุกแอปนะครับก็จะมีบางแอปที่ไม่รองรับเหมือนกันแต่ภาพรวมใช้งานง่ายครับอีกฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะชอบนะครับก็คือการแคปหน้าจอแบบวิดีโอนะครับก็ทำได้ความละเอียดสูงกว่า HD นะครับเหมาะกับใช้บันทึกเกมใช้แคสเกมอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาบัดตัดต่อหรือทำโปรเซสที่หลังได้นะครับก็คิดว่าสายแคสหรือยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยน่าจะชอบตรงนี้ครับส่วนกล้องเนี่ยมากับความละเอียดที่48ล้านพิกเซลนะครับก็มีเลนส์ Android ที่8ล้านนะครับมาโครแล้วก็ Depth Sensor นะครับอย่างที่เห็นก็คือ UI เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับ Oppo เนี่ยใช้ง่ายครับในเรื่องของ UX กล้องนะครับก็สามารถทำดิจิตอลซูมได้2เท่าแล้วก็5เท่าตามลำดับนะครับนอกจากนี้ก็มี Night Mode นะครับให้คุณใช้งานด้วยนะอันนี้เด็ดจริงๆคือใช้ Lens Ultra Wide ได้ด้วยนะครับซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยก็ใช้ได้แค่เลนส์หลักเท่านั้นนะครับแต่ Oppo ก็สามารถถ่ายได้ดีกว่านั้นนะครับวิดีโอถ่ายได้สูงสุดถึง 4K เลยแล้วก็รองรับ EIS นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างนิ่งนะทั้งเลนส์ Ultra Wide เองรวมถึงเลนส์หลักนะครับก็ใช้งานทั่วไปได้ดีครับ Portrait ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์พร้อมแต่งหน้าให้นะครับมีโหมด Pro ด้วยนะครับใส่สติ๊กเกอร์ได้มีทำแลปอะไรต่างๆก็อันนี้เป็นตามมาตรฐานมาดูตัวอย่างภาพถ่ายดีกว่าอันนี้รูปแรกอันนี้ผมใช้ Ultra Wide นะครับแล้วก็ถ่าย Night Mode นะครับรวมถึงสีสันต่างๆก็ถือว่าเก็บได้ดีนะครับสดโอเคมากๆนะครับแล้วก็ถ่ายพอร์เทรตกล้องหน้าก็ทำได้ดีครับอันนี้พี่โต้งก็มาเป็นแบบให้นะครับส่วนการดู Netflix ก็รองรับเป็น DLM-R1 นะครับสามารถดูได้สูงสุดถึง Full HD อันนี้ไม่มีปัญหาครับก็เหมาะกับสายสตรีมมิ่งนะครับดู VTV Netflix เนี่ยไม่มีปัญหาครับชัดเจน AnTuTu Test ได้ 1,500 นะครับผมว่ามันต่ำไปนิดนึงนะอันนี้อาจจะเป็นที่แอปด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนอยู่ตัวเมมใช้ UFS 2.0 ครับก็เร็วแรงในระดับหนึ่งนะครับเพียงพอการใช้งานทั่วไป GPS
ผมว่าจับได้เร็วมากครับอันนี้สงจากชิป Snapdragon นะครับอันนี้ผมเทสกลางแจ้งด้วยแหละมันก็จับเร็วนะครับส่วนการเล่นเกมผมว่าอาจจะทำได้ไม่ดีมากนะครับสำหรับบางเกมอย่าง Bad Desert เนี่ยปรับเหนื่อยครับก็ค่อนข้างหน่วงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเกมที่อาจจะใช้ตัวกราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อลังการนะครับต้องปรับโลลงมานิดนึงแต่การเล่น ROV เนี่ยผมว่ามันลื่นดีครับแล้วก็นำมาชูแล้วก็นำมาจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับสำหรับเล่น ROV อันนี้ทาง A92 ผมว่าทำได้ดีครับเขาจูนมาค่อนข้างดีเลยแหละสรุปเลยกับ Oppo A92 ครับรุ่นนี้เน้นหน้าจอขนาดใหญ่ฟีเจอร์ครบกล้องชัดแบตอึดนะครับ 5,000 มิลลิแอมที่สำคัญคือเป็นรุ่นไม่กี่รุ่นของ Oppo ที่ใส่ลำโพงสเตอริโอคู่มาครับเหมาะกับสายสตรีมมิ่งดูหนังฟังเพลงนะครับถือว่าฟินกันไปเลยทีเดียวราคาเนี่ยอยู่ที่ 8,000 กว่าบาทนะครับก็อาจจะไม่ถูกหรือไม่แพงจนเกินไปนะครับแต่ก็ถือว่าสมราคานะกับฟีเจอร์ต่างๆที่ใส่มาให้นะครับก็ซื้อเครื่องเดียวจบอ่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับและล่าสุดก็มีสีนี้ครับเป็นสี Aurora Purple นะครับจะเป็นสีม่วงอ่อนๆ นะครับเพราะว่ามันดูสวยงามดีอันนี้ก็ลองไปดูที่ช็อปได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ